Make it happen for a better world. ทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้า ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ไทยสู่ประชาคมอาเซียนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนปักธงเที่ยวไทยเที่ยวได้ทุกคนปีการท่องเที่ยววิถีไทยคัมรี่ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ข้ามาเพราะทุกย่างก้าวมีความหมายนากัสแสงสว่างเพื่อคุณกิษณะทัวร์ยกล้อต้อนรับวันสงกรานต์ชุ่มฉ่ำทั่วไทยอาทิตย์นี้คุณกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพาทัวร์วิถีไทยพร้อมสำรวจอารยสถาปัตย์กันที่แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของไทยในกรุงเทพมหานครวัดโพท่าเตียนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะตอนนี้นักท่องเที่ยวก็กลับมาเยอะแล้วนะคะนักท่องเที่ยวต้นปีนี้ตั้งแต่เดือน1ถึงเดือน3เนี่ยขึ้นมาประมาณ 20% ค่ะดูอย่างบรรยากาศวันนี้ที่เรามากันนะครับก็เป็นวันเสาร์นะครับพี่ตีครับก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี่ถือว่าไม่มาที่นี่ไม่ได้ถ้ามาเมืองไทยนะครับใช่มั้ยวัดโพท่าเตียนยุคใหม่ก็ยังได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์เพื่อให้วัดโพท่าเตียนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานสำคัญแห่งนี้มีเฟรนลี่ดีไซน์มากยิ่งขึ้นพร้อมรับการมาเยือนของบรรดา นักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มทุกวัยและทุกสภาพร่างกายครับแม่แล้ววัดโพยุคนี้นี่ก็มีอารยสถาปัตย์ให้ผู้ที่ใช้วิวแชร์ไปทั่วนะครับน้ำดีครับใช่ค่ะก็เป็นตัวอย่างของการท่องเที่ยวที่ดีมากเลยที่เป็นการท่องเที่ยวของคนทุกคนจะเป็นเด็กผู้มีอายุทุกอย่างเลยค่ะอ๋อครับทุกวัยผู้สภาพร่างกายก็เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเมืองไทยได้หลายที่หลายแห่งค่ะโดยเฉพาะที่วัดโพนี่ถือว่าทำได้ดีมากเรื่อยๆเป็นตัวอย่างที่ดีห้องน้ำก็ดีการจัดระเบียบก็ดีนอกจากทางลาดที่มีการเชื่อมโยงไปได้หลายจุดทั่ววัดโพท่าเตียนแล้วในวัดโพก็ยังมีห้องสุขาสร้างใหม่สวยสะอาดดีและมีอารยสถาปัตย์มาวันนี้ไหนๆมาวัดโพทันทีต้องมาดูห้องน้ำวัดโพแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังชั้นนำของไทยค่ะนี่ก็เพิ่งพัฒนาปรับปรุงด้วยเลยนะคะเพื่อตอบโจทย์เลยนะคะนี่ห้องน้ำสมัยใหม่ที่ติดแอร์เลยครับน้ำดีครับใช่ค่ะติดแอร์เย็นฉ่ำเลยเพราะเรื่องอากาศแล้วก็กลิ่นค่ะอ๋อนี่ฮะมีรูปอันนี้ของวิวแชร์นะครับค่ะผู้สูงอายุผู้พิการได้หมดนะครับใช่เลยก็จะเป็นประตูบานผักนะครับอันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะนอกจากวิวแชร์แล้วพาน้องๆมาได้ด้วยนะคะอ๋อนี่มีของเด็กของผู้ใหญ่นะครับโอ้มีเราจับด้วยนะครับใช่ค่ะแล้วก็เป็นแบบรุ่นประหยัดน้ำด้วยรักษาสิ่งแวดล้อมมาเป็นไงบ้างครับเช็คเรตติ้งห้องน้ำเมืองไทยจากต่างชาติแล้วครับท่านพี่ครับโอเคเลยค่ะเขาแฮปปี้นะโอ้แต่ว่าผ่านนะครับเนี่ยผ่านโอ้ก็คือยิ่งระดับฝรั่งนะฝรั่งเขาแคร์เรื่องพวกนี้อยู่นะอย่างที่คุณกับการเน้นมากคือเรื่องภาพลักษณ์ด้วยนะครับมันเป็นเรื่องความรู้สึกของเนี่ยทางการท่องเที่ยวด้วยนะครับใช่แล้วก็คืออย่างที่ว่าคนที่มาประเทศไทยประมาณ 60-70% อยากมาซ้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาแล้วมาอีกเราอยากเห็นภาพที่ดีขึ้นนี่นะครับวัดโพท่าเตียนแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยที่สวยคลาสสิกอลังการดีและมีอารยสถาปัตย์ล้างส้วมทั่วไทยสะอาดปลอดภัยรับวันสงกรานต์